ะในช่วงนี้ตลาด AEC นั้นกำลังบูมแล้วก็เบิกบานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ผู้ประกอบการที่เป็น Early Bird คือเข้าไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะมองหาช่องทางรวมถึง Local Partner เนี่ยเพื่อประกอบธุรกิจแล้วก็หาโอกาสกันต่อไปประเทศ2ประเทศที่น่าสนใจมากๆก็คือสปป.ลาวแล้วก็ทางเมียนมานะคะวันนี้เราจะพาไปส่องพฤติกรรมผู้บริโภคของเมียนมาและสปป.ลาวค่ะจากงานสัมมนาส่องพฤติกรรมผู้บริโภคท่องเที่ยวบริการสุขภาพกัมพูชาเมียนมาและเสวนาเชิงธุรกิจในหัวข้อกัมพูชาเมียนมากำลังซื้อที่น่าจับตามองโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐวิจิตรนพรัตน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นในนามศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านไปแล้วนั้นประกอบกับบางข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ในเรื่องโอกาสการค้าของไทยและพฤติกรรมการบริโภคในสปป.ลาวกลุ่มสินค้าบริการสุขภาพกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสและเหมาะสำหรับธุรกิจ SME ของไทยซึ่งสินค้าบริการที่มีศักยภาพส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเสริมสวยหรือคลินิกเสริมความงามเพราะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามที่ต้องตามแฟชั่นและสมัยนิยมซึ่งปัจจุบันทั้งชาวลาวก็ยังได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อทีวีของประเทศไทยผ่านสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีและสื่อบันเทิงจากแหล่งต่างๆทำให้สตรีของสปป.ลาวมีความสนใจในด้านการเสริมสวยมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะแต่การทำผมทำเล็บที่มีหลากหลายแบบสไตล์เท่านั้นในเรื่องคลินิกเสริมความงามก็ถือเป็นอีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและวิทยาการจึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับการดำเนินธุรกิจ SME ของไทยผมทำนิติบุญคลินิกในปีนี้ก็ปีที่22ละนะครับเราขยายสาขาไปต่างจังหวัดเนี่ยแค่ประมาณ7ปีที่ผ่านมาแปลว่าตลอด10กว่าปีเนี่ยขยายสาขาเฉพาะในกรุงเทพถามว่าเพราะอะไรขี้เกียจไป ขี้เกียจไป แล้วทำไมถึงต้องไปก็เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งธุรกิจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะครับอันนี้คือเหตุผลเช่นเดียวกัน globalization นี้กำลังมานะครับธนาคารโรงพยาบาลกรุงเทพถามว่าทำไมจะต้องไปซื้อโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพราะเขากลัวสิงคโปร์กลัวมาเลเซียนะครับถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาอยู่ไม่ได้นะคือทำขนาดนี้ผมว่าก็ยังต้องหนาวนะเมื่อไหร่ที่เงินพวกนี้เข้ามาจะลำบากเพราะงั้นผมก็เช่นกันนะเราก็เล็งเห็นแล้วว่าเอ้ยถึงจุดนี้ต้องไปละต่างจังหวัดพอเราขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ถึงเวลาละจำเป็นต้องไปต่างประเทศละแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยคัดเลือกว่าน่าจะเอาลาวก่อนเพราะยังคงรู้สึกขี้เกียจอยู่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจต้องศึกษากฎระเบียบอย่างดีอาทิกฎระเบียบต่างๆซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ในแง่ของการแข่งขันก็ยังถือว่ามีระดับต่ำอันเนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนจึงนับว่าสถานการณ์อย่างนี้ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบและสร้างแต้มต่อให้กับการดำเนินธุรกิจของคนไทยไปที่ลาวเนี่ยจุดเริ่มต้นเนื่องจากว่าข้ามโขงได้ง่ายบอกพนักงานเอาข้ามไปได้ไหมข้ามไปได้เอาเลยหมอก็เป็นหมอไทยการลงทุนก็เพียงหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นคือคนลาวที่เขาตั้งใจที่จะมาร่วมมือกับเราซึ่งในธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ใช้คนคือทุกอย่างเราเซอร์เวย์หมดแล้วล่ะตลาดเป็นยังไงพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงนะครับแล้วก็หรืออย่างเดียวที่เราไม่ทราบก็คือพาร์ทเนอร์จะเป็นยังไงะนะครับต้องแต่งกันไปก่อนการสร้างจุดขายของงานบริการควรมุ่งการให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งทักษะ
ความชำนาญและภาษาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการโดยอาจจะนำผู้เชี่ยวชาญจากไทยมาทำการสอนและอบรมอย่างต่อเนื่องเราเรียกว่าเป็นโนว์ฮาวเป็นซอฟต์สกิลนะฮะคือคนในประเทศอื่นนะฮะที่อยู่ในย่านเดียวกับเราอ่ะได้แก่สปป.ลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาเวียดนามที่ได้สัมผัสด้วยนะครับรวมทั้งบรรดาคุณหมอที่เขาเดินทางเข้าออกประเทศเราอ่ะนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าในเรื่องประสบการณ์ในการทำธุรกิจในเรื่องการแก้ปัญหาการจัดการในเรื่องการวางแผนพวกเนี้ยเขาค่อนข้างอ่อนไม่ใช่เขาไม่สนใจนะครับแต่เขาไม่รู้เรื่องจริงๆเนื่องจากเขาไม่เคยเห็นนะนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาสำคัญในการทำงานคือตลาดเนี้ยไปได้นะครับเพียงแต่ว่าการทำงานของธุรกิจคลินิกความงามเนี่ยมันเดินได้ด้วยคนส่วนที่คนไทยทำเนี่ยเราก็ทำได้ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักค่ะอันนี้แหละครับคือปัญหาจริงๆคือเท่าที่เห็นเนี่ยผมว่าคนเมียนมาเขาดิ้นรนต่อสู้มากกว่าคนไทยเยอะอย่างที่มาดามตุ๋ยว่าเห็นด้วยเลยค่ะครับเขาดิ้นรนโดยเฉพาะคนกัมพูชาผมไปแล้วผมตกใจอ่ะนะเขาดิ้นรนต่อสู้เขามุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเยอะมากคือเด็กไทยสู้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ที่เขายังแพ้เราอยู่ตอนนี้คือเขาไม่เคยเห็นว่าสปาดีๆหน้าตาเป็นยังไงทีนี้ที่เมียนมาเนี่ยเราใช้โมเดลเดียวกับประเทศไทยเลยคือเทรนแล้วค่อยไปเราเทรนตั้งแต่หมอจนกระทั่งถึงพนักงานที่เตียงเช่นเดียวกับในสหภาพพม่าหรือเมียนมาธุรกิจประเภทบริการและสุขภาพความงามในสหภาพพม่าก็ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากและมีคู่แข่งไม่มากนักส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นยางกุ้งเมียวดีช่องทางการจำหน่ายของสินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะทำผ่านตัวแทนการจำหน่ายในสหภาพพม่าและการลงทุนร่วมระหว่างนักธุรกิจไทยและพม่าหรืออยู่ในรูปแบบของการให้สิทธิทางการค้าแฟรนไชส์ดังนั้นกลยุทธ์ทางการค้าจึงควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างพันธมิตรหรือตัวแทนสาขารายย่อยเพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกจ้างและตัวลูกค้านอกจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงการบริการโดยเร็วถ้ามีคำบ่นของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมไปถึงการมีการรับประกันพิเศษสำหรับการบริการบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประกันผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้บริการและควรจะมีการดูแลลูกค้าเป็นพิเศษให้อยู่เหนือความคาดหมายซึ่งตัวลูกค้าเองก็อาจจะไม่เคยได้รับการบริการในลักษณะนี้มาก่อนและได้รับเป็นครั้งแรกจะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคนเมียนมาเนี่ยประกอบด้วยหลายเชื้อชาติเราก็เพิ่งไปรู้นะไอ้ที่เราบอกว่าคนพม่าที่มาทำงานในเมืองไทยเราเรียกเขาว่าพม่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่พม่ามันเป็นชาติอื่นนะเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงอะไรพอไปที่นั่นเราพบว่าเจอปัญหาอย่างนึงคือคนพม่าแท้ๆเขาเหยียดนะครับเขาเหยียดชาติอื่นแล้วคนพม่าแท้ๆเนี่ยนะครับไม่ยอมทำงานเซอร์วิสนะครับพอเป็นผู้จัดการไม่ยอมเช็ดกระจกไม่ยอมกวาดพื้นเราต้องใช้คนพม่าเซอร์วิสคนพม่าแท้ๆแต่คนพม่าแท้ๆไม่ยอมทำแล้วลูกค้าคนพม่าแท้ๆก็ไม่อยากได้คนชาติอื่นมาแตะเนื้อต้องตัวแม้กระทั่งการสื่อสารการเจรจาเรามีเขาเรียกว่าพวกอะไรนะพวกกะเหรี่ยงชายแดนนะฮะที่ก็พูดไทยได้พูดไทยได้เออนะเอาไปเนี่ยคนพม่าไม่ยอมรับเพราะสำเนียงพม่าก็รู้ว่าไม่ใช่คนพม่าแท้ๆก็ไม่คุยด้วยนะครับเนี่ยเป็นปัญหาทางด้านก็ต้องไปแก้ครับคือต้องเทรนนะต้องเทรนจนนะคนพม่าเนี่ยก็ยอมทำงานเซอร์วิสในสหภาพพม่าหรือเมียนมานั้นผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคทางการเมืองตลอดจนกฎระเบียบต่างๆซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจในสหภาพพม่ามีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็เช่นกันว่าการแข่งขันยังมีระดับต่ำเนื่องมาจากนโยบายด้านการต่างประเทศในเชิงลบของประเทศมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศเมียนมาจึงนับว่าสถานการณ์แบบนี้ก็ยิ่งจะสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจไทยคือจริงๆแล้วทาร์เก็ตกลุ่มของประเทศเหล่านี้นะครับคนมีเงินก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งรวยก็รวยจริงๆนะครับ
ือระบบธนาคารเขายังไม่ค่อยดีเพราะงั้นเงินเขาเนี่ยฝังตุ่มไว้อะนะฮะเวลาใช้อะไรนี่คือเงินสดล้วนๆควักขึ้นมาเป็นฟ่อนตลอดงั้นถามว่ากำลังซื้อเยอะไหมเยอะแล้วคนกลุ่มนี้นะครับคือ target group ที่เราจะต้องจับเพราะมีอยู่แค่กลุ่มนี้เท่านั้นครับระดับล่างกว่านั้นนะฮะคือรายได้ต่อเดือนของเขาในแต่ละคนเนี่ย 3,000 5,000 ไม่ถึง 10,000 นะครับพวกนี้ต้องหิ้วปิ่นโตไปที่ทำงานกลับบ้านหุงข้าวกินเองพวกเราสมมุติว่าใครก็ตามที่ทำธุรกิจในด้านสุขภาพความงามอยู่นะครับอยู่เมืองไทยเนี่ยการแข่งขันมันสูงครับแล้วก็ตัดราคาแต่ถ้าไปที่นู่นนะครับไม่ต้องตัดราคานะครับตั้งราคาแพงกว่าเมืองไทยได้ขออย่างเดียวคุณภาพให้เท่าเมืองไทยซึ่งจากผลการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคข้างต้นของตลาดเมียนมาและสปป.ลาวนั้นจะเห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์ควรให้ความสำคัญอย่างมากเกือบทุกด้านโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมคุณภาพการบริการรวมไปถึงความภักดีของลูกค้าต่อการให้บริการและกลับมาใช้บริการอีกในอนาคตดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องส่วนด้านส่งเสริมการขายที่อาจจะให้ความสำคัญรองลงมาแต่ก็ไม่อาจจะละเลยความสำคัญได้นั้นเพราะถึงอย่างไรธุรกิจเสริมความงามก็ถือเป็นงานบริการและหัวใจของงานบริการก็คือการนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของตนมากที่สุดนั่นเองรับทราบข้อมูลของเมียนมาแล้วอย่าลืมติดตามส่องพฤติกรรมผู้บริโภคกัมพูชาด้วยนะคะที่นี่เร็วๆนี้และนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะอ่านเกมก่อนก็มีโอกาสก่อนที่จะสามารถไปบุกเบิกขยายโอกาสทางธุรกิจได้เวลาเรามองแบบนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกลุ่มที่เขามีกำลังซื้อเขามีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจับจุดให้ถูกหาจังหวะเข้าไปแล้วก็รีบสร้างชื่อสร้างสินค้าให้แบรนด์ไทยค่ะ